กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันก็เหมือนเคยนะคะสำหรับช่วงที่3นี้นะคะแพทย์จะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมนั้นได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะงานทายดีนะคะเหมาะสำหรับการขอความร่วมไม้ร่วมมือการติดต่อประสานงานแล้วก็คนรอบข้างค่อนข้างเกรงใจการเงินสอดคล้องกันเลยนะคะมีโอกาสได้รับผลจากคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้ใหญ่ความรักเนี่ยไม่เด่นคนที่มีครอบครัวนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องช่วยเหลือบรรดาญาติพี่น้องต่อไปชาวราศีกุมนะคะงานด้านดีคือการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าเปลี่ยนบ่อยส่วนการเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมที่ไม่ต้องแข่งขันกับเวลาวันนี้สำคัญในจังหวะการเริ่มต้นวันนี้เน้นคนที่คิดจะมีคู่นะคะถึงจะมีโอกาสแต่ให้รักตัวเองก่อนอย่าทำอะไรที่มีความเสี่ยงต่อไปชาวราศีมีนค่ะงานวันนี้มีโอกาสขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานได้โดยเฉพาะเรื่องของการแข่งขันชิงดีชิงเด่นการเงินก็ต้องประมาณตนนะคะทั้งค่าใช้จ่ายการลงทุนเพราะว่าวันนี้มีหลายเหตุปัจจัยด้วยกันจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ความรักเน้นคนที่มีคู่นะคะคู่ที่กำลังมีปัญหาอะไรที่ผ่านแล้วขอให้ผ่านเลยไปนะคะส่วนคนโสดเนี่ยไม่เด่นต่อไปชาวราศีเมษค่ะภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจมีโอกาสขยับขยายโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบมีสาขาส่วนการเงินอย่าคาดหวังแล้วจะไม่ทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ความรักถึงเพิ่งจะเริ่มคบหาก็อย่าเพิ่งเปิดตัวค่ะระวังจะมีอุปสรรคคนไม่เห็นด้วยต่อกันที่ชาวราศีพฤษภนะคะงานวันนี้ทายดีค่ะมีโอกาสที่จะได้ทำในสิ่งที่คุณถนัดหรือได้ทำงานในสิ่งที่คุณรักที่ชอบนะคะการเงินไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่มีความพลิกผันสูงและมีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับเรื่องที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุความรักทายดีนะคะจะมีคนคอยช่วยลุ้นช่วยเชียร์ได้รับความสนใจจากเพศตรงข้ามต่อไปชาวราศีเมถุนนะคะงานให้พยายามทำแบบเป็นหมู่คณะหรือว่าทำเป็นทีมวันนี้จะช่วยเหลือกันได้ทั้งเรื่องของงานและส่วนตัวการเงินระวังในเรื่องของข้อกฎหมายค่าปรับค่าธรรมเนียมความรักอย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่าถึงอย่างไรก็เป็นได้แค่เพื่อนค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้งานเขาทำนองว่าได้อย่างเสียอย่างทุกอย่างจะต้องมีการแลกเปลี่ยนการเงินก็ต้องรัดเข็มขัดจะต้องมีวินัยทั้งเรื่องของการใช้จ่ายและการลงทุนวันนี้อย่าให้ความสำคัญในเรื่องของหัวใจมากจนเกินไปนะคะระวังจะส่งผลกระทบกับเรื่องอื่นๆต่อไปชาวราศีสิงห์นะคะงานอย่ามองโลกสวยโดยเฉพาะคนเฉพาะเวลาที่มีคนหยิบยื่นหรือว่านำเสนออะไรให้ก็ตามคุณจะต้องพิจารณาให้รอบคอบและวันนี้ยังสามารถบริหารสภาพคล่องได้ในระดับที่น่าพอใจทีเดียวตัดสินใจได้อย่างสมเหตุและผลความรักเหมาะสำหรับการสร้างเรื่องราวดีๆไม่ว่ามีคู่แล้วหรือคิดอยากจะมีคู่ค่ะต่อไปชาวราศีกันนะคะงานเหมาะสำหรับการเข้าหาผู้ใหญ่การขอโอกาสเด่นในเรื่องของการแข่งขันส่วนการเงินสอดคล้องกันกับเรื่องงานเลยค่ะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการริเริ่มสิ่งใหม่ๆความรักทายดีนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังอยู่ระหว่างการติดต่อกับคนต่างชาติต่างภาษาต่อไปชาวราศีตุลนะคะงานคิดต่างได้แต่ต้องอยู่ด้วยกันให้ได้ด้วยนะคะอย่าไปแทรกแซงการทำงานของผู้อื่นการเงินด้านดีคือคุณรู้จักกินรู้จักเก็บแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากจนเกินไปคนโสดวันนี้อย่าเพิ่งขยับนะคะคนมีคู่บรรยากาศก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่ะชาวราศีพิจิกนะคะการงานให้เน้นกันที่หน้างานเป็นหลักวันนี้เด่นในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าส่วนการเงินพยายามพึ่งพาตัวเองเยอะๆนะคะพยายามช่วยเหลือตัวเองก่อนความรักเหมาะสำหรับการสานสัมพันธ์ครั้งใหม่ๆแต่ถ้ามีคู่แล้วควรจะหลีกเลี่ยงถึงแม้ว่าจะมีโอกาสก็ตามค่ะปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะงานวันนี้ไม่เด่นเลยนะคะมีเกณฑ์ต้องแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นหรือมีเงื่อนไขข้อผูกมัดที่คุณนั้นไม่พึงปรารถนาส่วนการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรค่ะทั้งการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการลงทุนความรักนะคะระวังจะมีปัญหากันด้วยเรื่องที่คุณนั้นไม่คาดคิดรวมถึงวันนี้จะต้องระวังอุบัติเหตุทั้งตัวของคุณเองและคนรักด้วยนะคะ
คุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันที่ Facebook ของเราได้นะคะ Miracle Channel TV รวมถึงรับชมไลฟ์กันสดๆทุกเช้าด้วยนะคะเอาละค่ะมาพูดคุยกันต่อนะคะ SMS นะคะพิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะมาต่อกันที่ SMS เลยค่ะจากคุณเบนซ์นะคะโอ้ยอวยพรค่ะอาจารย์ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะขอให้รายการดีๆแบบนี้อยู่ไปนานๆนะคะขอให้อาจารย์พรพศแล้วก็พี่แพรพี่ม้วยแล้วก็น้องตรีด้วยนะคะทีมงานมีความสุขมากๆครับขอบคุณมากนะคะเช่นเดียวกันขอให้คุณเบนซ์และครอบครัวรวมถึงแฟนรายการทุกๆคนนะครับมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งสุขภาพแข็งแรงครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอิสราพรนะคะ เกิดวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนปี35นะคะเวลา10โมงตรงหางานยังไม่ได้เลยค่ะอาจารย์10โมง10โมงตรงค่ะวันอาทิตย์ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง25ก็ข้อมูลวันเดือนปีเกิดไม่มีอะไรผิดพลาดเลยนะกรรมะเป็นมนตรีนะครับก็มีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือเกียงงานใหม่ก็เข้าทำนองเดียวกันฉะนั้นผู้อยู่เสมอถ้าเป็นทรงนี้ต้องลองพยายามหาพวกคอนเนคชั่นดูนะครับว่าพอจะมีใครให้ความช่วยเหลือเราได้หรือไม่ถ้าช่วงปลายปีนี้ยังไม่ได้เนี่ยอย่างช้าสุดผมว่ามีนาน่าจะมีโอกาสได้เริ่มต้นนะครับเพราะจะมีลาภผลในเรื่องของการทำงานต้องขวนขวายหาสายสัมพันธ์ดีๆนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปริญญาพรนะคะถามเรื่องของตัวเลขหมดเลยนะคะรถสีเบอร์ครับขออภัยค่ะสีบอลทองนะคะ8157ค่ะคันแรกอาจจะมีปัญหาในเรื่องการยืนระยะนะครับแล้วก็81ปัญหาสุขภาพกันเน้นพวกสายตาความดันระบบเลือดอาจจะส่งผลถึงในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงเรื่องงานด้วยค่ะอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรทำได้เองครับตั้งจิตอธิษฐานให้ดีว่าขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8กับเลข7อีกคันนึงมี8เหมือนกันค่ะ2580ระวังสิ่งลี้ลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตนะครับแล้วก็ราหูก็หมายถึงพวกความพลิกผันสุขภาพนะมฤตยูก็ต้องระวังพวกภัยอาเภษอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่คู่หลังถ้าถามสีรถบอกวันเดือนปีเกิดมาด้วยจ้ะค่ะเลขที่บ้านทับ5ค่ะศีลบริสุทธิ์พระหัตถ์อันนี้ดีครับท่านต่อไปค่ะคุณชิดชนกนะคะเกิดวันที่15มกราคมปี34วันอังคารค่ะเวลา 7:40 นงานเงินความรักค่ะก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง26นะครับงานจริงๆในช่วงอายุย่าง26เนี่ยสุภะเป็นสีอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลก็ได้นะมีลุ้นในเรื่องของชื่อเสียงความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ฉะนั้นปีนี้ก็พยายามขวนขวายหน่อยแต่ดวงนี้เรื่องงานต้องบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้งไม่ถึงตลอดชีวิตนะจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นย้ายงานโลเทชภายในเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ถ้าคุณทำลักษณะงานที่ไม่ใช่งานนั่งโต๊ะมีการจรมีการเดินทางก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งแต่ปีจอนี้ทายดีออกแรงเยอะๆแต่ประเด็นคือหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์งานอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนกับช่วงนี้ก็ต้องระวังนะครับมีปัญหาเรื่องของความรักด้วยหลังวันเกิดนะครับถวายช่วงเทศกาลเข้าพรรษาในถวายเทียนแต่ว่าหลังวันเกิดแล้วให้คุณซื้อธูปเทียนไฟแช็กไม่ขีดไฟก็ได้ถวายวัดให้คนได้สักการะบูชาครับทะเบียนรถ6978ค่ะเสน่ห์และความสำเร็จส่วน78นะราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในแง่เลขกษัตริย์ก็ต้องบอกว่าโทษทุกเสาโมเมาราหูนำน้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่คู่หลังครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณโสภิตานะคะเกิดวันอังคารที่3มกราคม27นะคะบ่าย 2:34 นาทีงานโชคลาภมีเกณฑ์จะสอบราชการไหมคะปีนี้ถึงจะสอบแต่เกณฑ์ไม่เอื้อทั้ง2ช่วงปีทั้งย่าง33และ34นะครับก็อย่าคาดหวังแล้วกันทำให้ดีที่สุดและอีกเหตุผลนึงที่อยากจะให้ทำเสริมชะตาเสาเสวยถึงศุกร์จะไม่ได้แทรกแต่อังคารแทรกค่ะเสาอังคารเป็นคู่แตกหักนะครับก็ควรที่จะบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุเราพระเสาครับนะจนถึงย่าง35เลยก็ถ้าสะดวกหลวงพ่อวัดนักหลวงพ่อนักปลกที่วัดนักปลกภาษีเจริญนะครับพระคาถาที่ทางวัดให้มาก็จะเป็นบทสวดเต็ม
ของคาถาพระประจำวันเสาร์แล้วก็มีบทสวดเพิ่มเฉพาะขององค์ท่านแต่ว่าถ้าเป็นหัวใจบทย่อเนี่ยก็คือโสมานกริฐาโทวันละ10จบครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณดำรงนะคะเกิดวันพุธที่21มกราคม2496ค่ะเวลาเช้าค่ะอาจารย์การเงินหนี้สินคนรอบข้างโชคลาภสุขภาพค่ะกาลีจี้ไปที่เรือนอริก็ไม่แปลกที่คุณถามในเรื่องของหนี้สินเหมือนกันครับถวายของมีคมนะมีดโกนสัก8ด้ามก็ได้นะครับแล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุเพศภัยเสี่ยงโชคซื้อติดไว้ไม่ว่ากันครับค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ9006กับ5613ค่ะก็จริงๆใช้เบอร์หลังเป็นหลักดีกว่าเก่งงานสู้ไม่ถอยนะครับแข่งกับใครก็ไม่แพ้ส่วนเลขบ้าน55เนี่ยเป็นเลขมงคลอยู่แล้วมีหลักฐานความมั่นคงและจะสนใจในเรื่องของศาสนามากขึ้นเรื่อยๆครับอีกหนึ่งสายมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าค่ะจากคุณอะไรคะวิไลลักษณ์ค่ะคุณวิไลลักษณ์นะคะเกิดวันที่เท่าไหร่เอ่ย23พฤษภาค่ะ2534จ้าเวลาเกิดค่ะเที่ยงคืน9นาทีค่ะฟ้าสว่างเป็นวันเป็นวันพฤหัสค่ะมั่นใจเนาะโอเคเพราะว่า 3-4 ก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26นะครับถูกไหมฮะถูกค่ะถูกค่ะจ้ะวันนี้อยากจะถามเรื่องอะไรเชิญเลยครับค่ะคือถามเรื่องที่อยู่อะค่ะเพราะว่าแฟนย้ายไปทำงานที่ต่างจังหวัดอะค่ะจ้ะแล้วทำเรื่องขอบ้านนะคะแต่มันยังไม่ได้เลยจากครึ่งปีแล้วถามว่าคุณจะได้ย้ายหรือเปล่าใช่ไหมจะได้บ้านไหมอย่างนี้นะคะความจริงในช่วงนี้รอยต่อระหว่างตอนนี้ย่าง26นะครับย่าง26รวมถึงย่าง27เนี่ยตัวคุณวันนี้พูดถึงคุณอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงแฟนตัวคุณนะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่อาศัยผมว่าน่าจะมีข่าวดีก่อนจะถึงวันเกิดนะนะหรือแม้กระทั่งสมมุติถ้ามันมีเหตุทำให้จะต้องเลื่อนออกไปเนี่ยย่าง27ก็มีลุ้นอยู่ดีตัวคุณนะยังไงช่วง26 27ได้ย้ายแล้วผมมั่นใจว่าน่าจะได้ย้ายก่อนวันเกิดอาจจะเป็นประมาณเดือนมีนาก็ได้นะครับอย่างเร็วค่ะเรื่องประมาณนั้นนะคะที่แฟนบอกก็น่าจะประมาณเดือนมีนาคมผมคงจะไม่แนะนำให้ทำบุญเสริมอะไรเพียงแต่ว่าจะคือมันก็มีเหตุผลในทางโหราศาสตร์นั่นแหละถ้าทำอันนี้แล้วอาจจะไปทำให้อีกอย่างนึงโอกาสลดน้อยถอยลงก็คงจะไม่ให้ทำเพราะประเด็นหลักคือคุณอยากจะย้ายแต่ก็จะเตือนให้ตัวคุณระมัดระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะคะให้ระวังหน่อยละกันจ้ะทำอาชีพอะไรดีคะอาจารย์ย้ายไปอยู่ที่ไหนของเดิมทำอะไรล่ะคะคือถ้าเอาของเดิมคืออยู่บ้านเฉยๆไม่ทำอะไรค่ะโอ้นี่แหละอาชีพที่น่าอิจฉาที่สุดแล้วค่ะอย่างนี้ลองดูนะมีพอจะมีฝีไม้ลายมือพวกเขาเรียกว่าอะไรแม่บ้านแม่เรือนเนี่ยในเรื่องของพวกงานเย็บปักถักร้อยมีบ้างไหมทำเป็นไหมฮะโอ้โหใส่จะยากอะค่ะเรื่องนี้โอ้ยอยู่บ้านเย็บปักถักร้อยก็ไม่เป็นเอาที่บ้านคือขายของอะค่ะอาจารย์เป็นขายของชำแล้วก็คือคิดอยู่ว่าจะไปไม่เอาถ้าไปย้ายไปจะไปเปิดไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ให้คุณขายของชำเลยแหละค่ะไม่ให้คุณขายของชำเลยแหละของคุณเนี่ยสว่างเป็นวันพระฤหัสบดีคุณยังเป็นพุธกลางคืนอยู่นะเอางี้เดี๋ยวผมลองไม่ของคุณถ้าเด่นเมื่อกี้ที่ผมพูดค้างไว้ก็คือถ้าสมมติไม่มีฝีไม้ลายมือเรื่องงานเย็บปักถักร้อยอาหารการกินทำได้ไหมได้ขนมนมเนยอาหารการกินค่ะอันเนี้ยฉลกกับพืชชะตาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณทำเกี่ยวข้องกับพวกเรื่องน้ำเรื่องเครื่องดื่มควบคู่กันด้วยก็ดีนะค่ะอันนี้ดีเลยแหละอันนี้ดีเลยแหละหรือว่าถ้าไหวก็คือทำพวกอาชีพในเรื่องของซักรีดแต่ห่วงอย่างเดียวเสียงเย็นๆนะแต่ใจร้อนเป็นไฟถูกไหมถูกค่ะใจร้อนดื้อเลยไม่ค่อยฟังใครค่ะแต่ด้านดีมีก็คือถ้าเวลาขยันเนี่ยคุณก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันนะเต็มร้อยอะค่ะใช่คือบทจะเอาคือเต็มที่แต่กว่าจะเชื่ออะไรใช้เวลาเยอะเพราะคุณดื้อใช่คุณเป็นแบบนั้นเอ๊ะความจริงดวงนี้ผม
คุ้นๆส่ง SMS มาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยโอ้บ่อยค่ะหนูเนี่ยพอตั้งดูแล้วผมก็เอ๊ะแล้วที่ว่าจะได้ย้ายไปอยู่กับแฟอะไรนะที่ว่าจะได้ย้ายไปอยู่ด้วยกันอะไรหรือเปล่าฮะที่คุยใช่ค่ะคือรอเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเลยคือเขาต้องมีเหตุต้องไปตลอดเลยค่ะต้องย้ายที่แล้วก็ไม่เคยได้อยู่ด้วยกันสักทีไม่แต่ว่าปีนี้จะได้ย้ายได้เปลี่ยนแล้วก็อ๋อผมจำได้แล้วช่วงที่ผ่านมาที่ส่ง SMS เข้ามาในไลฟ์เราใช่ไหมที่บอกเอ้ยดีใจจังเลยจะได้ย้ายแล้วหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อค่ะผมก็นั่งคุยกับแฟนรายการมาหลายปีแล้วนะคะก็พูดเหมือนเดิมจ้ะก็จะได้ย้ายประมาณมีนาอะไรทำนองนั้นแหละค่ะเมื่อกี้แอบได้ยินถามว่าเรื่องของความรักหรือเปล่าคะใช่ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยจะลงน้อยกับแฟนเลยเอานะปีนี้อย่าปล่อยให้มีคนอื่นก้าวเดินเข้ามาในชีวิตแล้วกันค่ะแล้วก็หนูว่าเขาคะหนูใจเย็นหูไม่ทันไรหูจะหาเรื่องแล้วว่าเสียงตื่นเต้นขึ้นมาเลยไม่อยากให้ใครพยายามเข้ามาสานสัมพันธ์ดีๆกับเราไม่เอานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเมื่อกี้ในเรื่องของการบูชานะมาขออภัยขอแก้ไขนิดนึงเมื่อกี้พอดีตาผมชำเลืองเร็วไปนิดนึงจริงๆแล้วของคุณเนี่ยสุขเสวยเสาแทรกก็เป็นคู่ศัตรูเลยแหละให้บูชาพระปางรำพึงพระปางรำพึงนะพระปางรำพึงก็เป็นพระประจำวันศุกร์นะครับวาโทโนอะมะมะวาวันละ21จบนะวาโทโนอะมะมะมาวันละ21จบคือตั้งแต่มิถุนา59มามีแต่เรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจถูกไหมลองสังเกตดูครึ่งปีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าทำอะไรก็ติดขัดไม่ค่อยได้ดังใจนะครับบูชานะพระศุกร์นะวาโทโนอมะมะวาพระปางรำพึงเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานพระครับค่ะค่ะอ้าวเป็นกำลังใจให้ค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเดี๋ยวมีโอกาสได้พูดคุยกันใหม่นะคะทักทายกันเหมือนเดิมในไลฟ์สดเนาะจ้ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะมาค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจำได้อาจารย์ความจำดีกินไม่ได้กินอาหารที่มีประโยชน์นะเกิดวันจันทร์ที่30กันยายนปี28นะคะเวลา 3:26 นาทีนะคะงานเงินสุขภาพโชคลาภค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับงานเงินสุขภาพโชคลาภในตอนนี้กาลีคืออย่างนี้ครับในช่วงอายุย่าง32เนี่ยลองดูครับถ้าคิดอยากจะทำธุรกรรมทางการเงินเข้าถึงแหล่งเงินทุนเงินกู้เน้นในระบบมีโอกาสนำมาเสริมสภาพคล่องได้นะนะครับเหมือนกับได้รับความช่วยเหลือนะปีที่แล้วไม่ดีเลยนะในเรื่องของการเงินเขาบอกชักหน้าไม่ถึงหลังหมุนไม่ทันรับซ้ายจ่ายขวาเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับปีจอนี้ผมฝากนิดเดียวโชคลาภผมไม่เชียร์นะแล้วก็เน้นเรื่องสุขภาพเป็นหลักปีนี้เป็นละหายช้าหรือไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เป็นของคุณก็ทำทานกับคนชราแล้วก็ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดครับดูแลสุขภาพด้วยค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพัฒนันนะคะเกิดวันศุกร์ที่2ธันวาคมปี31นะคะเวลา15นาฬิกาโอ้ถามเรื่องรถค่ะอาจารย์3012ดีไหมคะถ้าเป็นป้ายแดงไม่ต้องสนใจครับเพราะเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนค่ะฉะนั้นกลุ่มเลขมงคลเลือกได้นี่เลือกได้ใช่ก็อย่างนี้ครับถ้าบอกอาชีพมาก็จะได้กำหนดให้ชัดแต่ว่าถ้าโดยภาพรวมเนี่ยใช้กลุ่มดาวสุขประเคราะห์คือ 2, 4, 5, 6ส่วนเลข9นี่เป็นบาปประเคราะห์นะครับแต่ว่าก็เป็นเลขที่เป็นมงคลสำหรับประเทศไทยแหละแล้วก็อย่างแง่ของเลขศาสตร์ก็มีความหมายที่เป็นมงคลเช่นเดียวกัน 2, 4, 5, 6, 9เอามาจัดเรียงทะเบียนรถส่วนใหญ่เป็น4หลักก็จับเป็นคู่หน้าหรือคู่หลังนะครับมีเงื่อนไขนิดเดียว2 4 5 6 9จัดเรียงยังไงก็ได้เพียงแต่ว่าอย่าให้4กับ4และ6กับ6อยู่ติดกันในหลักที่เป็นคู่หน้าหรือคู่หลังเช่น4 4 5 6อย่างเงี้ยไม่เอาแต่ถ้าเป็น2 4 4 9อย่างเงี้ยไม่เสียโอ้ค่ะนะตามนั้นค่ะท่านต่อไปค่ะคุณไพรินค่ะเกิดวันที่12เมษายนปี24เวลา9โมงนะคะถามเรื่องของเงินงานทำอะไรโชคลาภย้ายที่อยู่ดีหรือไม่คะ12เมษายน24 9โมงปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะคะย้ายหลังวันเกิดนะให้ย้ายหลังวันเกิด
นะคะงานทำอะไรคะอาจารย์อาชีพที่เด่นในพื้นชะตาของคุณคือแป๊บหนึ่งนะครับถ้ามีฝีมือเรื่องงานเย็บปักถักร้อยเน้นซ่อมเน้นแก้พวกนี้ได้นะอันนี้ถือว่าเด่นในพื้นชะตาแล้วก็ดวงนี้ถ้าอยากจะทำเกี่ยวข้องกับการศึกษาโหราศาสตร์ผมเชียร์นะครับค่ะโชคลาภมีไหมคะการเสี่ยงโชคปีนี้แย่กับปีที่แล้วสิน่าเอาละค่ะก็เดี๋ยวไปพักสักครู่นะคะสำหรับ SMS ยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะพิมพ์พีดีค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ